มามะอ่ามาเลยมาเลยครับทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วมากินก๋วยเตี๋ยวฉ่ำๆใส่เนื้อใส่ลูกชิ้นมาครับทุกคนร้อน สดชื่นมากกินกับกะปินะครับต้องตาเรือใบครับทุกคนใครเคยกินยี่ห้อนี้บ้างพิกจีอร่อยอร่อยมากชิมกับกะปิแล้วอร่อยมากลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นเนื้ออร่อยมากยกขึ้นอย่างเงี้ยให้มันหายร้อนนิดนึงมาครับผู้คนสำหรับคนที่ขอก๋วยเตี๋ยวมาว่าแล้วลืมอะไรครับหมูครับกระเทียมเจียวเข้ามาโอ้โหของคู่กันได้กระเทียมเจียวหอมๆเข้าไปนะทุกคนโคตรดีจริงๆยังมีไอเทมลับอีกอย่างนึงในการกินก๋วยเตี๋ยวของกี้เดี๋ยวขอคำนี้ก่อนร้อนทุกคำ ดึง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 I don't know.
ือเวลาจิ้มกะปิเข้าไปครับทุกคนมันจะมีความหอมของกะปิหน่อยๆกับพวกแบบผักต่างๆกรอบๆอย่างเงี้ยเข้ากันมากถ้าใครเคยกินหรือกินมาตั้งแต่เด็กนี่คือชอบทุกคนครับมันน่ากินมากขอเพิ่มไอเทมลับอีกอย่างนึงใครเคยกินบ้างครับก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสพริกลงไปด้วยมันจะมีความแบบนัวเค็มไม่เปรี้ยวหวานเพิ่มมากขึ้นครับไม่ได้ใส่เยอะหรอกครับทุกคนใส่อย่างนิดอย่างละหน่อยกะปิซอสพริกอย่างเงี้ยครับดูดิว้าวเป็นเมนูที่กินแล้วไม่เบื่อเลยกี้เชื่อว่ามีสาวกเมนูเส้นอยู่คือลักกี้ลงเมนูเส้นนี่ต้องมาแชร์ตลอดนั่นคือเพื่อนกี้เองเมนูอื่นไม่เคยแชร์ของเพื่อนเลยนะครับแต่ถ้าลงเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เป็นขนมจีนทุกอย่างที่เป็นเส้นแชร์หมดเลยสาวกคนกินเส้นอร่อยมากทุกคนกะปิตาเรือใบเนี่ยหายากนะครับในเซเว่นเซเว่นไม่มีนะอันนี้กิ๊ต้องไปหาอยู่ในตลาดสดร้านพวกขายของชำครับที่อุบลเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับชอบมากใส่แบบกระเทียมเจียวเยอะๆอ่ะมันหอมอุ้ยเอาหลุดไปของมากินน้ำไหลกระแซบครับ
อย่างเรื่องกินกับกะปิเงี้ยทุกครั้งที่กินลงก็จะมีคนถามมันกินได้หรอก๋วยเตี๋ยวกับกะปิถ้าถามประมาณนี้ก็โอเคนะคนบางคนบอกว่ากินอะไรประหลาดกินไปทั่วถั่วทิพย์ถั่วแดนกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินของกลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งเยอะพอสมควรครับดังนั้นเราอย่าไปดูถูกการกินของคนอื่นว่าเขาไม่กินเหมือนเราแล้วคือเขาผิดเขาแปลกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นอะไรแปลกๆเราก็ดูเป็นอ๋อเขาเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยใจสบายๆดีกว่าครับอย่าดราม่ากับทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นบนสังคมนี้เลยทุกคนแค่นี้ชีวิตมันก็เหนื่อยละมาดูกี้ก็ปล่อยใจจอยๆครับพอประมาณแต่กี้ยังไม่อิ่มหรอกครับ เดี๋ยวจะส่งท้ายด้วยคำนี้แล้วถึงกี้จะไปนั่งไลฟ์กินไปเรื่อยๆเหลือเยอะอยู่เผื่ออาจจะไปลวกเส้นหมี่มาเพิ่มเนี่ย ไปครับทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายอร่อยเลย